เวลาของข้ามาถึงแล้วไม่ว่าใครก็ตามที่ถือไม้เท้านี่มันเป็นไก่โอ้เฮียเนี่ยเดี๋ยวฮะจะเป็นอะไรเจ้าจะเป็นนิก้าของข้าเสมอข้าเป็นอะไรนะเอาละครับทุกคนสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับแมทโบทิสโบแม็กแล้วก็อยู่กับช่องคุโรโร่ DTN นะครับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนหาดาบโยลูฟรีโดยที่เรานั้นนะฮะไม่ต้องเติมนะครับผมปกติแล้วนะครับดาบโยลูนะครับนะดาร์คเวดนะฮะมันต้องเติมในราคาประมาณ999โลบักนะครับนะปัดเศษขึ้นเลยก็แล้วกันนะครับนะ700โลบักนะฮะถ้าเกิดเราไม่อยากเติมเราอยากจะหาฟรีนะครับผมนะดูคลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะมาสอนหาฟรีนะครับแต่ก่อนที่จะไปสอนหาฟรีนะครับนะฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องโค้ดนะฮะเดี๋ยวผมจะแจกไว้ตรงคอมเมนต์นะครับส่วนวิธีการใส่โค้ดนะครับกดตัว N ขึ้นมามาตรงเซตติ้งนะครับจะเห็นว่า Enter Code นะครับนะเอาโค้ดที่ผมแจกไว้ตรงคอมเมนต์นะครับเอามาใส่ได้เลยนะฮะโอเคนะครับไปเดี๋ยวเราจะทำการนะครับนะไปสอนหาดาบยูโรฟีกันก่อนเลยนะครับวิธีการที่เราจะได้ดาบยูโรฟีนะครับนะเราต้องทำการแควโลก2ก่อนนะครับผมถามว่าวิธีการแควโลก2มันไปยังไงนะครับเราจะทำการไปที่เกาะ The Next Chapter นะครับนะก็คือต้องใช้เลเวล450นะครับผมนะการที่เราจะไปโลก2ได้เราต้องมีเลเวล450ก่อนนะเอาล่ะครับแล้วก็คนไหนที่รู้ว่าเกาะมันอยู่ไหนนะครับนะถือเขียนทิศขึ้นมานะครับแมทโพสจากนั้นก็กดอันสุดท้ายนะ The Next Chapter นะครับจากนั้นก็เอาตรงเขียนทิศตรงนี้นะครับนะที่มันจะบอกว่าเราอยู่ทิศทางไหนนะครับชี้ไปทางนี้นะครับนะจากนั้นก็เดินหน้าไปได้เลยนะครับคนไหนมีเรือก็ขี่เรือไปนะครับคนไหนที่มีผลทิศาสตร์ก็นะฮะพุ่งไปได้เลยนะครับผมมีผลทิศาสตร์อยู่นะเดี๋ยวผมขอไปก่อนเลยและคนไหนที่มาที่เกาะเวล450แล้วนะเราก็จะทำการนะครับนะมาคุยกับ NPC ตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็น NPC ที่จะแกว่งลูกศรนะครับนะปกติแล้วนะครับนะเรามีเลเวล450แล้วใช่ป่ะอ่ะเราจะยังไปไม่ได้นะครับเราต้องมารับเควสก่อนนะเควสเขาก็จะให้เราไปจัดการเจ้าฮอลเลย์นะครับเพื่อเอาเขี้ยวมานะเขี้ยวก็จะดรอปจากเจ้าฮอลเลย์ 100% นะครับเดี๋ยวผมจะหาตีเจ้าฮอลเลย์ด้วยเลยนะครับนะกดล็อกเควสก่อนนะพอเราล็อกเควสเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็จะไปที่เกาะเคิร์ดไอแลนด์นะครับนะก็คือเกาะเลเวล150นี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปที่เกาะนั้นกันก่อนเลยและถ้าเกิดเรามาที่เกาะคำสาบนะเจ้าทะเลก็จะเกิดทุกๆ30นาทีนะครับทำการจัดการเจ้าทะเลได้เลยนะถ้าเกิดเราล็อกเควสจากเกาะไอโอ้ยดีเจ้าทะเลนี่มันไล่กาดเว้ยต้องจัดการก่อนเลยนะครับขึ้นไปวันพันแมนต่อยเลยเฮ้ยนะครับโอเคนะฮะพอเราจัดการเสร็จมันก็จะดรอปเขี้ยวของเจ้าฮอลเลย์ให้เรานะโอเคเขี้ยวของเจ้าฮอลเลย์ก็จะชื่อนี้เลยนะครับนะชื่อที่มันดรอปอย่างนี้นะครับแล้วก็ได้จากที่เรามีเขี้ยวฮอลเลย์นะแล้วก็จะกลับติดที่เดอะเน็กชัตเตอร์นะครับนะเพื่อติดต่อกับอินดิจีตัวเดิมนะครับเพราะว่าเราได้เขี้ยวของเจ้าฮอลเลย์มาแล้วนะไปเดี๋ยวเรากลับติดที่ก่อนนั้นกันก่อนเลยหลังจากที่เรามีเขี้ยวเลยนะครับผมนะแล้วก็ทำการกดคุยกับเขาไปนะครับเขาก็จะบอกว่าโอเคนะ thank you ขอบคุณมากโอเคเอาล่ะนายไปโลกสอนได้แล้วนะก็ทำการกดยึดไว้ได้เลยนะครับหลังจากนี้นะฮะเราจะทำการมาหาดาบยูลูฟี่นะครับผมหลังจากที่เราทำการมาที่โลกสอนแล้วนะเดี๋ยวเราจะทำการนะฮะไปที่เกาะเลเวล525นะครับผมนะถามว่าเกาะเลเวล525ไปทางไหนผมยังไม่ถึงอย่างเงี้ยผมไม่รู้นะฮะกดดูไม่ได้นะครับนะเพราะว่าเก็บทิศมันก็อัลล็อกให้นะครับแล้วก็จะมาอย่างตรงนี้ครับนะตรงข้างหน้านี้เลยนะฮะแล้วก็ตรงไปข้างหน้าเลยนะไปและถ้าเกิดเรามาที่เกาะเลเวล525เนี่ยนะเราจะทำการมาอย่างตรงนี้นะครับซีบีนะครับนะจะสปอนเกิดทุกๆ10นาทีหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพื่อคนไหนที่ขี้เกียจรอเวลาครับนะก็สามารถมาสปอนได้เองในตรงนี้นะครับมาคุยกับ NPC คนนี้นะครับซึ่งเราจะสปอนได้ก็ต่อเมื่อเราต้องมีเลเวล525ก่อนนะถึงจะสามารถกดสปอนเจ้าฮอลลีออกมาได้นะครับซึ่งในการสปอนนะครับนะก็จะเสียตังค์นะครับผมนะแต่ว่าเสียเท่าไหร่นะครับนะเสีย 5,000 นะครับผมซึ่งสปอนแล้วครบนะฮะเจ้าฮอลลีก็จะมาแล้วนะโอเคทำการจัดการเจ้าฮอลลีก็ได้เลยนะครับผมโอ้ยโอ้ดาเมจแรงก็ตีนะครับก็คือตีเจ้าฮอลลีจนกว่ามันจะทำการดรอปไอ้เจ้าไอ้ครับเหมือนกับการเขียนของที่โอตีนี่หอกนะครับนะโอกาสดรอป 20% นะครับผมนะเห็นป่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ไอ้เจ้ามากลางเขตหรอใช่ป่ะเราก็จะทำการนะครับนะไปที่เกาะเลเวล475นะครับผมก็คือเกาะนี้นะฮะ
เอาละเดี๋ยวเราจะทำการไปที่เกาะดื้อกันก่อนเลยพอเราเดินทางมาที่เกาะเลเวล475แล้วใช่ป่ะครับเราจะทำการเดินตรงมาเรื่อยๆนะครับนะโอเคนะเดี๋ยวผมจะเล่นสปีดคลิปนะครับเอาง่ายๆนะครับนะเดินทางมาตามผมได้เลยนะครับเพื่อติดตีมีฮอกนะฮะแล้วก็ถามว่ามีฮอกนะครับนะมันสปอนเกิดยังไงนะครับนะมันจะสปอนเกิดได้ก็ต่อเมื่อเรามีไอ้จอมไม้กลางเขตนะครับโอเคนะให้เรามายังตรงทางตรงนี้นะครับมีฮอกก็จะเกิดตรงนี้เลยนะแต่ว่าเราต้องยิงไม้กลางเขตก่อนนะไม้กลางเขตหาได้จากการตีเจ้าฮอลเลดครับผมจะเกิดทุกสิบนาทีแต่ขณะที่ไม่อย่ารอให้มันเกิดนะครับนะอย่าจะสปอนขึ้นมาเองก็ต้องมีเรียว525แล้วก็ใช้ตังค์ 5,000 นะครับนะถึงจะสปอนเกิดได้นะครับโอเคนะฮะมีฮอกก็จะสปอนเกิดตรงนี้แล้วก็ทำการจัดการไปไล่ให้เรียบร้อยนะครับนะมีฮอกก็จะมีโอกาสดรอปไอ้เจ้าดาบโยรูแล้วก็เสื้อที่ผมใส่อยู่นะเสื้อนี้ก็จะเป็นแฟชั่นที่ไว้ใส่แล้วดูเท่นะครับนะมันไม่ได้ว่าใส่แล้วบวกพวกเลือดนะครับเป็นแค่ใส่เอาไว้ดูเท่ๆนะครับผมนะโอเคนะครับนะคลิปที่ผมจะมาสอนหาดาบโยรูก็ทีเดียวเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปละ